ชี31 First หวังพัชชาพรหวังถ้าหากความเท่าเทียมในโลกนี้มีเกิดขึ้นได้จริงนะคะมันจะไม่มีการที่เราเรียกร้องสิทธิใดๆเลยค่ะเฟิร์สเป็นคนหนึ่งที่เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศเสมอมาแปลกใจไหมคะกลุ่ม LGBTQ ทุกคนจ่ายภาษีให้กับรัฐทุกบาททุกสตางค์อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเรื่องเพศแต่รัฐกำลังจำกัดสิทธิ์ของพวกเราทุกคนด้วยคำนิยามทางเพศค่ะเฟิร์สกำลังพูดถึงสมรสเท่าเทียมพวกเราทุกคนเป็นมนุษย์มีคุณค่าความเป็นคนเหมือนกันฉะนั้นรัฐควรปกป้องสิทธิและปฏิบัติแก่พวกเราทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวตอนนี้มี3คนนะเอาให้ป้าตือก่อนนะป้าตือค่ะโอเคคำถามนะคะอยากจะถามว่าระหว่างโอกาสกับความหวังอะไรสำคัญที่สุดคะเฟิร์สคิดว่าความหวังค่ะความหวังคือสิ่งที่เราสามารถสร้างมันได้สำหรับโอกาสเฟิร์สมองว่ามันคือสิ่งที่คนอื่นมอบให้เราและเราสามารถมอบให้ได้ด้วยตัวเองค่ะอย่างวันนี้เฟิร์สเชื่อว่าโอกาสครั้งแรกในปีก่อนหน้านี้ที่เฟิร์สได้เข้ามาประกวดคือโอกาสที่คนอื่นมอบให้เฟิร์สแต่การกลับมาในครั้งนี้ในครั้งที่2คือโอกาสที่เฟิร์สมอบให้ตัวเองค่ะฉะนั้นการมีความหวังอยู่เสมอมันจะสร้างโอกาสให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณได้เป็นผู้รับมงกุฎมิสยูนิเวิร์สในปีนี้ค่ะคุณจะไปชิงมง3เนี่ยคุณจะทำให้ชาวโลกเนี่ยเข้าใจ LGBT ของไทยแล้วก็ทำให้ชาวโลกเนี่ยอยากมาเที่ยวประเทศไทยเพราะ LGBT ของไทยเนี่ยสวยที่สุดในโลกทำอย่างไรก่อนอื่นนะคะการที่จะแสดงจุดยืนของ LGBTQ เฟิร์สขอเป็นตัวแทนที่เริ่มจากตัวเฟิร์สเองค่ะนั่นคือการที่ยอมรับตัวเองและทำให้คนอื่นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสเฟิร์สเชื่อค่ะว่าในสังคมของเรามีความคิดที่หลากหลายแต่เฟิร์สก็อยากให้ทุกคนเปิดใจยอมรับว่าความหลากหลายคือความสวยงามและไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณควรค่าแก่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณสมควรได้รับโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับหมดคำถามสำหรับกรรมการแล้วนะครับหมดแล้วนะเชิญจากคุณผู้ชมครับสุดท้ายครับสวัสดีค่ะพี่เฟิร์สพัชชาพรหวัง MUT 31นะคะใครไม่หวังแต่เฟิร์สหวังค่ะโอเคค่ะคำถามมีอยู่ว่าหนูเชื่อว่าพี่เฟิร์สก็เป็นหนึ่งในชาวเมืองทิพย์ใช่ไหมคะฉะนั้นในอยากให้พี่เฟิร์สลองวิเคราะห์กรณีศึกษาว่าตอนนี้เมืองทิพย์ของเราเกิดปัญหาความขัดแย้งภายใน ถ้าพี่เฟิร์สมีสิทธิ์ที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในและมีโอกาสที่จะส่งข้อความแมสเสจถึงพระมหาเทวีเจ้าองค์เก่าและองค์ปัจจุบันจะส่งว่าอย่างไรคะขอบคุณค่ะสำหรับเฟิร์สนะคะมองว่าไม่ว่าบ้านเมืองไหนไม่ควรเกิดรัฐประหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเมืองที่ปกครองโดยอำนาจประชาธิปไตยค่ะจริงๆก็เป็นเรื่องความขัดแย้งภายในนะคะก็หวังว่าพี่ทิพย์คงจะไม่ดำรงตำแหน่งตลอด8ปีนะคะแล้วก็เฟิร์สคิดว่าความขัดแย้งตรงนี้เป็นเรื่องภายในสามารถคุยกันได้เพราะอย่าลืมนะคะว่ากระเทยตายกระเทยเผาค่ะขอบคุณค่ะ MUT 31นะครับปรบมือหน่อยให้กับ13งามด้วย